ตามแม่มันแน่เลยมียาเส้นด้วยพี่ครับเข้าไปที่ประตูได้ก็ได้ครับล้วงเข้าไปดีกว่าครับดึงก่อนมันจะมีก่อนโอ้โหอันนี้ประมาณ2อาทิตย์เนาะข้างในมีเพดานเนาะบะหมี่ยาวโอ้นี่สามารถถ้ากกหัวมันตัวแบบมันพุ่งผิดตลอดผิดไปแล้วครับยาวครับด้านหลังสูงที่ผมขอมาเตือนเนาะบอกมึงกลับตัวกลับใจพี่คุณดีมีอย่างบอกจะบ้านมันจะรังเกียจตามตัวคนร้ายนะครับเป็นยังไงครับในพื้นที่ในพื้นที่นี้ไปเมื่อวานก็ไม่เจอนะครับแต่มีคนแจ้งเบาะแสมาว่าเจอที่บ้านต้นพึ่งหมู่ที่7นะครับห่างจากนี่ประมาณสัก10โลครับขยับครับก็วันนี้เขาเจอยังไงครับเจอเห็นเขาเดินน่ะแล้วเขาจําได้เนาะภาพที่ว่าออกทีวีว่าคล้ายๆรูปที่ในทีวีห่างจากนี่ไปไกลไหมครับประมาณ10โลครับโอ้ตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านครับนี่เป็นหมู่ที่7ครับหลังจากที่เขาเจอแล้วเนี่ยเขากลัวมั้ยหรือว่ายังไงเขาบอกเราไหมกลัวครับเขาแจ้งมาบอกว่าถ้ายังไงขอให้ตามจับได้ไวๆเพราะว่าเขาก็ทวงทั้งหมู่บ้านอื่นก็เป็นบุคคลที่ว่าอันตรายมากแล้วเขาเห็นในทีวีเนาะดูภาพที่ผ่านมานี่เขามีพฤติกรรมแกเป็นคนที่ว่านิสัยแกตั้งแต่เด็กมาเนาะตั้งแต่ผมเห็นมาก็นิสัยแกไม่ดีเป็นคนเกเรนะใจร้อนอันธพาลครับก็มีเรื่องกับชาวบ้านตลอดมีตลอดครับชอบกินเหล้าไหมครับเวลาดื่มเหล้าแล้วยิ่งไปใหญ่เลยครับแค่แบบเหมือนกับว่าของขึ้นอะเล่นเล่นของเล่นเงี้ยสักยันสักไรเต็มตัวหมดแล้วตรงนี้มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อก่อนก็มีครับเขาเคยเสพยาเสพยาครับดมกาวด้วยเท่าที่เราไปตามเนี่ยมีหลักฐานระบุไหมครับว่าเจอตัวตนว่าตัดสาเจอว่ามีหลักฐานว่าแกยังใช้ชีวิตอยู่ในป่าหรือพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทํากับแม่แกนี่ก็อยู่บ้านเนี่ยไปรับจ้างเป็นบางที่เนาะส่วนมากเลยนายจ้างจะไม่ค่อยจ้างเพราะว่านิสัยแกไม่ดีเนาะอันธพาลแต่เวลาไปทํางานด้วยแล้วไปดื่มเหล้าอะไรมาเนี่ยแกจะชอบหาเรื่องเพื่อนโรงงานครับเพื่อนโรงงานที่เราไปตามแกะรอยกับตำรวจนะครับเจออะไรไหมครับที่เป็นหลักฐานว่ายังอยู่ในพื้นที่ครั้งล่าสุดที่ว่าไปเจอแบบเศษอาหารเศษอะไรพวกนี้ที่บ้านแกในบ้านตรงนี้เหรอครับแสดงว่ายังวนเวียนกลับมาที่บ้านตัวเองด้วยครับครับแล้วตอนนี้เราวางแผนกับตำรวจยังไงต่อไปครับตอนนี้ก็ยังรอทางเจ้าที่ตำรวจสภ.ไม่ปุ่งอยู่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ประกาศเนาะเสียงตามสายว่าใครพบเห็นบุคคลคนนี้